วันนี้ก็จะมาเล่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทำไมประเทศไทยถึงถูกจริตคนทุกชาติพันธุ์ทุกโซนบนโลกนี้จนผู้คนเขาแห่มาที่เมืองไทยกันมากมายหลากหลายโดยเรื่องนี้นะครับมันก็เริ่มมาจากที่กระทู้หนึ่งเขาก็ถามว่าทั้งแขกอินเดียทั้งชาวอาหรับชาวอิหร่านอิสราเอลหรือแม้แต่ฝรั่งจากทางยุโรปออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็คนเอเชียด้วยกันเองจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็ยังแห่มาที่เมืองไทยกันในช่วงที่ยังไม่มีการระบาดของโควิดนะ พอมองไปที่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างจะจํากัดอยู่เฉพาะที่เป็นชาวเอเชียแต่ในขณะที่ประเทศไทยทำไมประเทศไทยถึงถูกจิติไปซะทุกชาติทั่วโลกนี้เลยประเทศไทยทําแบบนั้นได้อย่างไรเรื่องของอากาศหรือเปล่าโดยเจ้าของกระทู้นะครับก็บอกว่าประเทศไทยก็ไม่ได้หลากหลายแบบญี่ปุ่นเกาหลีใต้ด้วยซ้ํามีแต่ร้อนกับฝนอืมมาดูความคิดเห็นที่เข้ามาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างนะครับ วามคิดหนึ่งเขาก็บอกว่าประเทศไทยในจัดว่ามีความพร้อมมากที่สุดแล้วนะในด้านการท่องเที่ยวแทบจะทุกรูปแบบค่าของชีพกระจัาประถูกเลยและที่สำคัญที่สุดคือคนไทยใจดีอาหารอร่อยการเดินทางไปมาทำได้สะดวกทุกอย่างพร้อมหมดในขณะที่บางท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าประเทศไทยนั้นติดต่อกับต่างชาติมาตั้งแต่ยุทธยาแล้ววัฒนธรรมก็เลยหลากหลายและเปิดกว้างมากๆอาหารมีทุกชาติเรื่องอาหารที่สำคัญมากๆนะ อย่างคนไทยไปนอกนะี่ก็ยังต้องพกน้ำพริกไปกินเลยที่เมืองไทยมีให้เลือกตามสบายและราคาถูกอากาศไม่หนาวเที่ยวง่ายตลอดทั้งปีคนไทยเป็นมิตรและพยายามจะสื่อสารกับนักท่องเที่ยวบางประเทศพูดภาษาไม่ได้ไม่มีใครช่วยอะไรเลยแต่สําหรับที่เมืองไทยคนไทยช่วยเต็มที่สาหรับนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาไทยไม่ได้คนไทยก็พยายามจะหาทางสื่อสารให้ได้ในขณะที่บางท่านก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเพราะประเทศไทยเป็นกลางกับคนทั่วโลก ทุกเชื้อชาติทุกประเทศทุกเผ่าพันธุ์ทุกเพศด้วยเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากๆเอาจริงในเขตประเทศไทยในแถบนี้มีประเทศไหนบ้างที่เปิดกว้างได้อย่างไทยในอาเซียนเนี่ยผมมองว่าไม่มีเลยสิงคโปร์มาเลย์อินโดนีเซียถ้าเพศที่สมมาอาเซียนเนี่ยต้องยกให้ไทยเลยทั้งจีนมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันเขาก็มาเที่ยวที่เมืองไทยเป็นหลัก ช่วงเดือนเมษายนจะเป็นฤดูเที่ยวที่คนแห่กันมาเติมมีกิจกรรมอ e ีเวนต์มีเทศกาลมากมายในขณะที่ประเทศอื่นๆที่มาเที่ยวรอ,รองในเอเชียมีแค่ไต้หวันกับญี่ปุ่นเองมัง้งในขณะที่บางท่านก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าข่าของชีพถูกน่าจะมีส่วนและก็อยู่ใกล้ประเทศจีนและก็เป็นประเทศที่ชาวจีนอพยพมาอยู่มากที่สุดในภูมิภาคประกอบกับการที่มีชาวจีนจํานวนมากทําให้กลายเป็นที่สนใจและก็ ถูกเฉลกับนักท่องเที่ยวชาวจีนทําให้ชาวจีนมาเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยในขณะที่บางท่านก็เข้ามาตั้งคาถามจากเจ้าของความที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็ถามว่าอ่านแล้วก็งงนะเรื่องคนจีนอพยพมาอยู่มากที่สุดมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เจ้าของกระทู้ถามยังไงคําถามคือเขาถามเรื่องนักท่องเที่ยวทั่วโลกทุกเชื้อชาติม <leye> ันเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยมีคนจีนอพยพมาอยู่มากที่สุดเนี่ยแล้วยังดันเอาเรื่องคนจีนมาเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งอีก โดยเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับก็บอกประมาณว่าเออก็คือเขาบอกว่าคําถามกับคำตอบมองไม่เห็นเป็นความเชื่อมโยงเลยในขณะที่ความเขียนต่อมาอีกครับก็บอกว่ามีความหลากหลายเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมากถ้าพูดตรงๆนะเมืองไทยแบบรูๆแพงๆก็มีแบบถูกๆธรรมดาก็มีท่องเที่ยวสายต่างๆมีให้เลือกทุกรูปแบบหรือจะเที่ยวแบบวัฒนธรรมวัดวาอารามประวัติศาสตร์ก็มีให้ทุกภาครหรือจะเที่ยวแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยป่าเขาทะเลหาดทรายก็มีเช่นกันค่าของชีพก็ถูกอีก ของกินหาง่ายมีหลากหลายแบบง่ายๆมาที่ประเทศไทยสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้แทบทุกฟิลโดยรวมๆแล้วก็คุ้มนะครับในขณะที่บางท่านก็บอกว่าสรุปสั้นๆมาเที่ยวไทยได้ครบจบทุกอย่างต่กนที่ความคิดเห็นต่อมาครับก็บอกว่าที่เที่ยวสวยและมีความหลากหลายอาหารอร่อยค่าครองชีพไม่แพงคนไทยส่วนมากต้อนรับขับสู้ดีการเดิน,นทางค่อนข้างสะดวกสบายที่พักทุกระดับช้อปปิ้งดีงามใน3โลก และที่สําคัญสนุกและทําอะไรก็ได้ค่อนข้างจะอิสระเสรีข้อหลังนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เจ้าของคอมเมนต์บอกมานะครับในขณะที่บางท่านนะครับก็แปะมาอีกกระทู้หนึ่งเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันก็ถามว่าทําไมประเทศไทยไม่น่าสนใจสำหรับคนไทยแต่น่าสนใจมากเลยสำหรับชาวต่างชาติานะครับทั้งเรื่องของการทํางานเรื่องของความเป็นอยู่โดยเจ้าของกระทู้ก็ถามนะครับว่าบอกก่อนว่ากระทูน้นี้หมายถึงคนที่จะมาทํางานอยู่เมืองไทยนะไม่นับคนที่แค่มาเที่ยวเฉย ก็เน้นชาวต่างชาติที่มาจากแถบโยุโรปโดยเจ้าของกระทู้นะครับเขาก็เล่าว่าเออคือเขาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศพอคุยกับฝรั่งฝรั่งเขาก็ชอบบอกว่าเขาอยากมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยเลยพวกเขาก็มักจะบอกว่าคุณเนี่ยอยู่ที่เมืองไทยไดีอยู่แล้วจะมาที่นี่ทําไมระวังจะเสียใจนะถ้ามาอยู่ที่นี่ จ้าของกระทู้ก็เล่าว่าคือได้อ่านจากโลกออนไลน์มาก็เห็นคนไทยบ่นเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการงานความเป็นอยู่ที่เมืองไทยแบบนั้นแบบนี้อยากไปอยู่ตามประเทศกันแต่กลับกันทําไมชาวต่างชาติถึงอยากมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยงงจริงๆทั้งๆที่ถ้าตําแหน่งเดียวกันที่บ้านเขาก็อาจจะได้เงินเดือนเยอะกว่าอ่านความคิดเนในเน็ตนะครับหลายคนบอกว่ามาไทยเพราะชอบอาหารไทยไลฟ์สไตล์สถานที่ท่องเที่ยวอันนี้คือมุมฝรั่งนะครับ แต่เจ้าของทุกก็มองว่าเหตุผลพวกนี้เนี่ยมันทิ้งสวัสดิ์มันทําให้ทิ้งสวัสดิการประกันสังคมดีๆที่พวกเขาได้อยู่ที่ประเทศเขาด้วยเหรอเหมือนกับทิ้งอนาคตเลยมีเหตุผลอะไรที่มันสมเหตุสมผลกว่านี้ไหมมาดูความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับเริ่มกันที่ความคิดแรกครับก็บอกว่าผมเองก็มีลุงที่ทํางานอาศ,าศัยอยู่ในเวียนนาออสเตรีย30กว่าปีแล้วลุงคนนี้เป็นคนที่มาเมืองไทยแทบทุกปีผมจะถ่ายทอดประสบการณ์ในมุมของคนต่างแดนให้ฟังนะ โดยเจ้าของความคิดเห็นนี้นะครับก็บอกว่าไม่รู้สิคนยุโรปเขาจะมองว่าที่ไทยดีกว่าที่บ้านเขาสวัสดิการถึงแม้ว่าบ้านเขาจะดีเยี่ยมแต่มันก็โดนภาษีรายได้ขั้นต่ำร้อยละ40เขามองว่าหากเขาได้มาทํางานที่เมืองไทยคงไม่ต้องจ่ายภาษีอะไรขนาดนั้นอันนี้คือมีส่วนอีกทั้งค่าของชีพที่เมืองไทยถูกกว่าที่ยุโรปก็มีส่วนด้วยอาหารการกินด้วยหลากหลายมีให้กินทั้งวันทั้งคืนฝรั่งเขามองอย่างนั้นนะ อยู่ที่บ้านเขาร้านค้าห้างต่างๆวันเสาร์เปิดครึ่งวันวันอาทิตย์ปิดก็มีมาที่เมืองไทยเสาร์อาทิตย์ปิดได้ยังไงเวลาหาเงินแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมากๆอากาศร้อนหากเทียบกับยุโรปแล้วแต่ว่าไม่มีหิมะตกให้หนาวเหน็บออสเตรียเนี่ยไม่ติดทะเลเลยหากอยากไปเที่ยวทะเลต้องข้ามผมแดนไปที่ประเทศอื่นๆติดๆกันซึ่งมันลําบากแต่ในขณะที่ประเทศไทยไม่ต้องข้ามประเทศอะไรขนาดนั้นทะเลก็มีเหมือนกันทะเลก็มีส่วน เขาบอกว่าทะเลที่เมืองไทยนั้นสวยใสยเล่นน้ําได้แต่ที่บ้านเขานอกจากทางสเปนอิตาลีช่วงฤดูร้อนเนี่ยก็เล่นน้ําไม่ได้เลยโดยสรุปสุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าสรุปก็คือฝรั่งที่เขาบอกว่าอยากมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยคงเพราะว่าเคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีความประทับใจกลับไปด้วยหากเขาได้มาลองอยู่เมืองไทยแล้วแบบทํางานจริงๆส่วนมากสุดท้ายแล้วอยากกลับประเทศตัวเองมากกว่า แต่ว่าก็คงมีหลายคนที่อยากมาใช้ชีวิตตอนสูงอายุในไทยเป็นจริงเป็นจังเป็นเวลาหลายเดือนอะไรแบบนี้บินไปไป,ไปมาๆค่าของชีพถูกมีสวัสดิการจากประเทศตัวเองตลอดชีพแบบนั้นน่าจะใช่ในขณะที่ความคิดเห็นทามาอีกครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าได้ยินจากครูสอนภาษาอังกฤษที่เคยไปอยู่ที่ต่างประเทศเขาบอกว่าเมืองไทยดีที่สุดขนาดสามีที่เป็นฝรั่งยังอย,ยากย้ายมาที่เมืองไทยเลย ที่เมืองไทยอาหารอร่อยเรื่องอาหารผมยกให้เมืองไทยคืออันดับหนึ่งมีทางเลือกเยอะมีทั้งอาหารจีนไทยฝรั่งราคาก็ไม่แพงถ้าเทียบกับเมืองนอกอากาศก็ไม่หนาวจนเกินไปธรรมชาติดีมีสามฤด,ดูสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเยอะภาคเหนือมีภูเขาดอยสวยๆเยอะภาคใต้ก็มีทะเลที่สวยงามในขณะที่บางท่านก็บอกว่าเห็นด้วยกับบางคอมเมนต์นะอาจจะเป็นแบบว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าผมเองอยู่ที่อเมริกามา18ปีทํางานกับบริษัทฝรั่งมาตลอด มีสวัสดิการพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าอยากกลับไปอยู่ที่เมืองไทยไหมตอบว่าอยากแต่ตอนนี้คงไม่ได้เพราะถ้ากลับไปจะให้ไปทำอะไรอายุก็เลขสี่เข้าไปแล้วสมัครงานก็คงไม่มีใครรับอยู่กรุงเทพคงอยู่ไม่ได้ผมเองก็คาดหวังเหมือนกันว่าต้องรองกรเกษียณและเอาเงินไปใช้ที่โน่นทีเดียวเกษียณ<ๆ>ที่อเมริกานี่ลำบากนะในจะภาษีในจะค่าประกันสุขภาพมีค่าต่างๆนานา,นา,นานเต็มไปหมด พูดง่ายคือถ้าจะ,กะเกษียณอยุ่ที่ต่างประเทศเนี่ยคงต้องได้ทํางานไปตลอดชีวิตผมเลือกที่จะไปใช้ชีวิตเรียบๆง่ายๆอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ประเทศไทยดีกว่าในขณะที่ความเขียนต่อมาอีกก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะฝรั่งไม่รู้ว่าระบบการทํางานหรือสังคมการทํางานในเมืองไทยมันไม่ได้เหมือนกับที่บ้านเขาเขาอาจจะคิดว่ามันเหมือนๆกันแต่มันไม่เหมือนไงไม่รู้ว่ามาทํางานที่ไทยจริงจะไหวไหม ดยเจ้าของคอมเมนต์ก็เล่าว่าพ่อสาม,มีของเขานะครับเคยคิดจะมาทํางานที่เมืองไทยแต่มองสังคมทํางานแล้วสุดท้ายเลือกอยู่ที่อเมริกาดีกว่าไม่แน่ใจว่าที่เบลเยียมสังคมการทางานเป็นอย่างไรอย่างในเมืองไทยเท่าที่รู้และเข้าใจอันดับหนึ่งเลยคือไปทํางานต้องมีสังสรรค์กับเพื่อนบ้างไปกับเพื่อนกับเจ้านายเพราะนั่นหมายถึงการขยับขยายของตําแหน่งและเงินเดือนเรื่องที่2มีค่าใช้จ่ายทางสังคมไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชงานผ้าป่าง,งานอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมด เรื่องที่3เก่งมีความสามารถไม่เท่ารู้จักสนิทสนมกับผู้ใหญ่เรื่องที่4อายุมากก็อาจจะไม่ได้รับเข้าทำงานโดยเจ้าของคอมเมนต์ก็เปรียบถึงที่ทำงานที่อเมริกานะครับถึงข้อแตกต่างกันนะครับว่ายัางที่อเมริกาคือพวกเขาจะไม่ค่อยมีสังสรรค์กันถ้าไม่จําเป็นมากนักนอกจากบางบริษัทใช้การสังสรรค์เป็นการปรึกษางานไปนในตัวอะไรแบบนี้ค่ายจ่ายสังคมมีแต่อาจจะน้อยกว่าที่เมืองไทยอยู่นะและหากเขาไม่ให้ก็ไม่ได้ว่ากัน เก่งมีความสามารถสามารถจีนในบริษัทได้ไม่จําเป็นต้องรู้จักใครเป็นพิเศษหากรู้จักก็ถือว่าดีกว่านั้นอีกอายุเท่าไหร่ไม่สําคัญสําคัญที่ประสบการณ์และความสามารถคอ <Comment S 1> มเมนต์ทบายครับอีกมุมนึงก็บอกว่าบางทีมันก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่นะว่าบรรดาฝรั่งในประเทศเหล่านั้นเขาก็ไม่ได้พอใจกับวิถีชีวิตระเบียบวินัยจัดกันแบบนั้นทุกคนหลายๆคนชอบชีวิตสบายๆแบบที่เมืองไทยเป็นอยู่ส่วนคนไทยเองก็อาจจะไม่ได้พอใจกับชีวิตสบายๆแบบเมืองไทยกันทุกคน อาจจะชอบชีวิตที่เคร่งระเบียบม,มากกว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แหละที่อาจจะคิดแตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่คนโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กแล้วกันนะครับขอบคุณสํหรักรับชมครับสวัสดีครับ